สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเก็บบรรยากาศหมอกสวยๆตอนเช้ามาฝากนะคะวันนี้หมอกลงเยอะมากมืดไปหมดถ้าใครขับรถต้องระวังนิดนึงนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ วันนี้บรรยากาศในโรงเรียนนะคะก็จะมีเสียงสวัสดีครับตรงนั้นบ้านพระครูค่ะดูท้องฟ้าค่ะเพราะว่าตอนช่วงกลางคืนจะมีแบบฝนปล่อยๆค่ะตรงนั้นก็บ้านพระครูนะคะตรงนี้เป็นแท้งน้ำประปาของโรงเรียนค่ะใช้น้ำบาดาลนะคะขึ้นไปเก็บบนโน้นค่ะเจาะบาดาลตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังโรงเรียนแต่เราชอบบรรยากาศตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนเขาทำสวยมากบ้านนี้เขาชอบปลูกเนี่ยชอบมาแอบดูเวลามายืนเวรนะคะแอบดูเมื่อก่อนก็จะสวยงามมากเดี๋ยวนี้ก็ยังดูได้อยู่ค่ะหน้าฝนนี่จะสวยนะคะนี่ออกหน้าหนาวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าลูกจริงเหรอครูรู้สึกชื่อตัวนี้มาครูก็หนาวแล้วมาสวัสดีค่ะแล้วใครมาส่งเดินเหรอเออยังคิดถึงเพื่อนมาแอบดูอยากกลับบ้านอยากกลับไปทำแบบนี้ที่บ้านก็ทำแต่ว่าไม่มีใครดูแลก็จะขี้เหร่หน่อยนึงแอบดูค่ะสวัสดีค่ะชอบชะอมตรงนี้ก็จะมีนี่ค่ะสวยๆโอ้โอ้หลุดมือแอบส่องสวนสดใสล่มลื่นเลยค่ะมีทุกอย่างบ้านนี้เขาไม่ต้องซื้ออะไรทานนอกจากเนื้อหมูนะคะโซนใบเตยค่ะและนี่ก็คือเนี่ยเราชอบมากมะพร้าวน้ำหอมแอบจับนะคะขอแอบจับหน่อยเนี่ยค่ะมาแอบถ่ายของเขาเราชอบมาทำผมประจำอยู่ที่ร้านนี้ค่ะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากสดชื่นมากเดี๋ยวไปแอบดูตรงนี้ด้วยตรงนี้มีอะไรนี่ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้ยี่หร่าไม่ใช่ยี่หร่าผักชีฝรั่งกับใบบัวบกแล้วมีมะนาวอยู่ข้างในด้วยลิ้นมังกรเนี่ยแหละเราชอบอยู่แบบนี้อุ้ยตรงนั้นเป็นต้นบอนหรือเปล่าเดี๋ยวซูมก่อนนะหรือเผือกหรือบอนคะไม่รู้เลยสวยสดชื่นข้างในก็จะเป็นมีดอกไม้ด้วยนะนู้นไอ้ซูมดูดอกไม้แอบดูเนาะสวยค่ะสดชื่นมากบ้านในไอดอลเลยสวัสดีครับคุณคือไอดอลของเราเราจะกลับบ้านเราจะย้ายกลับบ้านไปทำบ้านของเราให้มัน
โอ้เป็นประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนเราเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากดูมะเขือก็จะมีโซนมะเขือเนี่ยค่ะสวยมาก I love you วันนี้เราก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ